สวัสดีค่ะชาวราศีธนูและชาวสองนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวสปป.ลาวด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะนี่ก็เดือนที่2กันแล้วนะคะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือใครที่รู้ลัคนาว่าอยู่ในราศีธนูนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยผสมผสานกับไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะใครที่ไม่รู้ลัคนานะคะสามารถที่จะ เขียนคอมเมนต์นะคะบอกวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดเพื่อให้อาจารย์หาลัคนาให้ได้นะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะต้องมีทั้ง2 อย่างนะคะวันเดือนปีเกิดปีพ.ศ.นะไม่ใช่ปีไทยนะคะวันเดือนปีพ.ศ.ที่เกิดนะคะแล้วก็เวลาตกฟากนะคะเวลาเกิดนะคะบางคนบอกมาเป็นปีชวดนะคะมันไม่มีพ.ศ.มันคำนวณอายุไม่ได้นะคะมันต้องรู้พ.ศ.ด้วยนะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเป็นการดูดวงงานเงินความรักนะคะให้กับชาวราศีธนูในเดือนตุลาคม2563นะคะอาจารย์จะวางไพ่แบบ12ภพนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะมาดูใบแรกกันนะคะใบแรกเป็น2ดาบเลยนะคะ The Lover นะคะ9ไม้เท้า Strength นะคะราชินีไม้เท้ามี5ไม้เท้ามี5ถ้วยมี7เหรียญนะคะมี8ถ้วยมี6ถ้วยมี2ถ้วยเอ๊ะยังไงเอ่ยสรุปนะคะเป็น1ไม้เท้าดูมีความขัดแย้งอะไรกันมีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตานะคะเอามาดูไพ่อันแรกที่เป็นตัวตนของชาวราศีธนูในเดือนตุลาก่อนนะคะมีปัญหาอะไรนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นะคะสองจิตสองใจจะเอายังไงต่อดีจะไปทางซ้ายจะไปทางขวานะคะลองมาดูซิว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเด่นๆนะคะมันมีไพ่ของปัญหาความรักอะนะคะไพ่ในตำแหน่งของปัตตานีในเรื่องคู่ครองเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ5ถ้วยนะคะคุณกำลังผิดหวังกับความรักหรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าความผิดหวังครั้งนี้มันทำให้คุณรู้สึกซึมลึกมากๆรู้สึกหนักมากๆรู้สึกเสียใจมากๆนะคะเสียใจจนแบบเหมือนกับจมอยู่กับความผิดหวังอะนะคะมีตำแหน่งของไพ่8ดาบขึ้นมาด้วยนะคะเหมือนชาวธนูบางคนเนี่ยกำลังคิดที่จะจบยุติความสัมพันธ์นะคะที่ทำให้คุณแบบเสียใจอ่ะมันน่าจะไม่ใช่การเสียใจครั้งแรกนะมันน่าจะเป็นแบบเสียใจมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วครั้งเนี้ยคุณเสียใจหนักมากเหมือนอยากจะพออ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่แล้วก็ได้นะคะในสถานะของความรักตรงนี้ทำไมไพ่ความรักขึ้นมาในเดือนตุลาของชาวราศีธนูนี่เด่นมากๆเลยนะคะอาจารย์เลยจำเป็นต้องทายก่อนขอดูอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเห็นนะคะในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่ามันมีในเรื่องความรักเข้ามาเหมือนกับว่าในขณะที่คุณผิดหวังเรื่องของความรักเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณผิดหวังไปแล้วเนี่ยมันมีตำแหน่งโชคลาภนะคะก็เป็น2ถ้วยตำแหน่งของในเรื่องการเงินก็เป็น The Lover นะคะอาจารย์มองว่าคุณจะมีโชคนะคะในการพบกับคนที่ดีกว่าเดิมพบรักครั้งใหม่นะคะแล้วคนที่เข้ามาจะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่าเป็นได้ทั้งคนโสดนะคะคนมีคู่ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอกับคนใหม่แล้วคนนี้
มันมาสองตำแหน่งอาจารย์มองว่าเขาอาจจะเป็นคู่แท้อาจจะเป็นโซลเมทคุณนะคะแล้วมาในเวลาที่คุณมีปัญหาแล้วเข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คุณนะคะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณในการฝ่าฟันปัญหาร่วมกันให้ความรักให้กำลังใจคุณเหมือนกับเขาเห็นใจคุณนะคะที่เจอความผิดหวังนะคะความล้มเหลวในชีวิตสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเข้าใจเขาเห็นใจเขาเข้ามาเพื่อช่วยเยียวยาหัวใจของคุณเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคุณนะคะชาวธนูอาจารย์มองว่ามันอาจจะถึงเวลาต้องจบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าใจคุณเนี่ยคุณก็อยากจบอะนะคะอยากเดินออกมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะคุณมีความตั้งใจอยู่แล้วนะว่าคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พบกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันพอกับความเสียใจความทุกข์ตรงนั้นน่ะนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะแยกตัวออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีโชคตรงที่ว่าพอคุณมาเจอตรงเนี้ยในเรื่องของคนที่จะเข้ามาให้กำลังใจคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณในการแก้ปัญหาเนี่ยมันทำให้คุณแบบเหมือนเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วก็พร้อมที่จะแบบมาเริ่มต้นอีกครั้งนึงอ่ะนะคะเหมือนตอนแรกคุณแบบเหมือนจะพอแล้วอ่ะคุณไม่เอาแล้วความรักนะคะพอแล้วพอก่อนนะเหนื่อยเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ถือเป็นโชคดีนะคะในเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะน่าจะพบกับคู่ที่เป็นคู่แท้ของคุณนะหลังจากที่รอคอยมานานนะคะสำหรับชาวโสดอาจารย์ว่าน่าจะรอคอยมานานเหมือนกันนะแต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์ที่ได้พบกับคู่ที่เป็นคู่จริงๆของคุณนะเนี่ยที่ผ่านมามันเหนื่อยอ่ะมันท้อในเรื่องของความรักนะคะมันมีการรอคอยที่ยาวนานอ่ะต่อสู้เพื่อความรักมาเยอะนะคะชาวราศีธนูคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะแต่ว่ามันเหนื่อยมันท้อเหลือเกินแก้ปัญหานี้จบมันมีปัญหานู้นเข้ามาอีกนะคะมันก็เลยทำให้แบบมันมีความเหนื่อยนะคะแต่พอไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าไม่ใช่ชาวราศีธนูทุกคู่ที่จะจบนะคะมีชาวราศีธนูในบางคู่นะคะที่ยังรักกันยังพร้อมที่จะให้อภัยยังพร้อมที่จะเป็นครอบครัวต่อไปนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้มีชาวราศีธนูนะคะในบางคู่ที่ใช้ความอ่อนโยนความเข้าใจพูดจาหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่ประคองความรักกันได้นะคะแสดงว่าในเดือนตุลาเนี้ยคุณเป็นคู่แท้ของกันนะคุณยังประคองความรักฝ่าฟันกันได้ทั้งที่ในดวงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่แบบมันจะต้องจบอะแต่คุณไม่จบแล้วคุณไปต่อได้นะคะนั้นโดยบทสรุปเนี่ยอาจารย์มองว่าคนที่ยังสามารถประคองความรักต่อไปได้นะคะมันจะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องครอบครัวเนี่ยขึ้นไปอีกระดับนึงนะคะมีความร่วมใจมีการมองเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะหลังจากที่มันอาจจะผ่านความขัดแย้งผ่านการแบบแตกคอจะเอาอย่างนู้นคนนี้จะเอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันความเห็นไม่ลงรอยมันทะเลาะกันนะคะมันมีความขัดแย้งมันเศร้าเสียใจอะไรมาแบบนะทั้งขัดแย้งทั้งเศร้าเสียใจทั้งผิดหวังแต่มันกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะนั้นต้องถือนะคะว่าใครที่ประคองความรักผ่านเดือนตุลาตรงนี้สำหรับชาวธนูที่มีปัญหานะคะในคู่ที่ไม่มีปัญหาคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะคะว่าการดูดวงตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูก็ยังมีวันเกิดที่แตกต่างกันด้วยนะคะธนูวันอาทิตย์ก็จะมีความใจร้อนความเขาเรียกว่าหญิงในศักดิ์ศรีนะคะการยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าชาวธนูที่เกิดวันพุธนะคะชาวธนูที่เกิดวันพุธอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลใช้สติปัญญามากนะคะในการพูดคุยในการทำความเข้าใจปัญหาอื่นนะคะเพราะนั้นยังไม่รวมปีชวดปีเถาะปีอะไรอีกนะคะยังไม่รวมที่เป็นลัคนาจริงๆนะคะบางคนอาจจะรู้แค่ราศีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีข้อแตกต่างที่เป็นรายละเอียดมากมายนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ตรงนะคะก็ขอให้
ดูตรงนี้ไว้นะคะเป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไหมที่อาจจะใกล้เคียงกับเรานะคะหรือใครที่ตรงนะคะอาจารย์ก็อยากให้เอาข้อคิดตรงนี้นะคะไปแก้ไขปัญหานะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะค่ะสำหรับชาวธนูที่ประคองชีวิตได้นะคะอาจารย์มองว่ามันเหมือนจะมีการกลับนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนแบบได้ย้อนเวลาไปในช่วงที่แบบเหมือนความรักยังหวานชื่นอ่ะมีการมอบของขวัญมอบอะไรให้กันและกันนะคะเหมือนหันกลับมาดูแลจิตใจกันน่ะนะคะโอเคเพราะนั้นความรักดีงามนะคะทั้ง3สถานะนะคะเพราะว่าถ้าจบก็เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะถ้ายังประคองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ก็จะกลับมาเหมือนมีความรักที่มั่นคงมากกว่าเดิมนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องงานบ้างดีกว่านะคะเรื่องงานนะในตำแหน่งของกรรมะเลยนะคะการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีไพ่ที่ตอกย้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาแต่ว่าต้องใช้ความเป็นผู้นำนะคะการมองการไกลการมีวิสัยทัศน์การวางแผนของชาวราศีธนูนะคะใครที่จะทำการงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะไพ่ราชินีไม้เท้าขึ้นมานะคะเพราะนั้นต้องนิ่งนะคะอาจจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้เหตุผลใช้การรับฟังนะคะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะอาจารย์มองว่าชาวธนูเนี่ยเป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่ใช้สติปัญญาเป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะเหมือนเป็นคนที่นักยิงธนูที่เล็งไปสู่เป้าหมายนะคะอย่างใจเย็นแล้วยิงไปเข้าเป้านะคะเพราะนั้นชาวธนูเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมีการวางแผนมาอย่างดีนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวธนูเห็นว่ามันเป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้แล้วเนี่ยนะคะในไม่ช้านะคะความสำเร็จเนี่ยจะต้องมาเยือนอย่างแน่นอนนะนั้นในช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของการติดต่อในเรื่องการงานนะคะมันขึ้นมาเป็นก้าวไม้เท้านะคะนั้นช่วงเนี้ยงานอะไรที่ต้องติดต่อสื่อสารนะคะที่ต้องเขาเรียกว่าวิ่งเต้นหรืออะไรตรงเนี้ยอาจจะต้องหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่มีแนวโน้มที่จะสำเร็จนะทีนี้ปัญหาอุปสรรคนะคะก็คือระวังในเรื่องความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในครอบครัวนะคะกับคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่อาจารย์มองว่าในช่วงนี้ในเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรตรงนี้คนอาจจะแบบเหมือนอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่สงบๆเหมือนกันนะคะหรือหาที่ที่มันสงบๆพักกายพักใจนะคะแล้วก็มองหาหนทางหาโอกาสนะคะที่จะแบบแก้ไขปัญหาที่จะต่อยอดทางธุรกิจที่จะสร้างในเรื่องของโอกาสความสำเร็จนะคะการงานการเงินของชาวราศีธนูให้มากขึ้นนะคะจริงๆมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ในช่วงกลางปีนะคะเพราะนั้นมันจะค่อยๆเริ่มเห็นผลนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าอะไรหลายๆอย่างที่ชาวธนูเนี่ยจะเห็นถึงความสำเร็จของตัวเองเพราะว่ามันเป็น6ไม้เท้านะคะหลังจากที่ต่อสู้มาระยะนึงแล้วนะคะจะเริ่มเห็นถึงความสำเร็จนะหรือคนรักนำโชคมาให้ก็ได้เพราะมาคู่กันนะคะโชคลาภเป็น2ถ้วยนะในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆนะคะมันจะมีในเรื่องความดื้อดึงนะคะตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นไปได้ทั้ง2ฝ่ายคือความดื้อดึงจากตัวคุณเองนะคะความมีทิฐิมานะจากตัวคนเองแล้วก็ความมีทิฐิมานะจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือว่าเป็นคนรักของคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยความขัดแย้งมันจะเกิดนะคะถ้าเราไม่รับฟังกันและกันนะคะเพราะนั้นต้องอดทนใจเย็นนะคะต้องเป็นราชินีไม้เท้าเลยนะคะใช้ความหนักแน่นมั่นคงความอ่อนโยนนะคะผสมผสานกับความมีเหตุผลนะคะอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่อ่อนข้อนะคะแต่ว่าอ่อนโยนตรงนี้อ่อนโยนอย่างมีเหตุผลนะคะแต่มีความหนักแน่นนะคะอะไรที่เป็นเหตุผลที่สมควรที่จะต้องทำนะคะก็จะมีการยืนยันนะคะให้คำตอบอย่างหนักแน่นนะคะว่าอะไรที่เราควรจะทำไปด้วยกันนะคะหรืออะไรที่มันไม่ดีนะคะควรจะหยุดตรงนี้นะคะเพราะอะไรเป็นการอธิบายเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นมันมีไพ่ของเจ้าสเตนตรงนี้เข้ามานะคะอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเดือนที่ชาวธนูเนี่ยต
้องใช้ความอ่อนโยนความใจเย็นในการอธิบายเหตุผลในการทำความเข้าใจคนดื้อเห็นไหมคะคนดื้อมาแล้วนะคะคนดื้อตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคนดื้อที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละนะคะคนรักคุณลูกคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นไปได้นะคะบางทีผู้ใหญ่ในบ้านบางทีแบบอายุมากแล้วบางทีก็แบบเอาแต่ใจเนาะมีความดื้อก็ต้องใช้ความอ่อนโยนนะคะนั้นเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการปราบคนดื้อนะคะในการทำให้เขาเข้าใจนะคะถึงความถูกต้องถึงความเหตุผลนะคะแล้วให้ความร่วมมือกับเรานะคะแต่พอเป็นไพ่ของสเตนขึ้นมานะคะใช้สติปัญญาใช้ความอ่อนโยนใช้เหตุผลนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีธนูเอาอยู่นะคะมีพลังทั้งจากราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็สเตนตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตอกย้ำนะคะว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้มันมีทางออกนะคะอะไรที่ไม่ดีมีการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะนั้นความรักก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามองแล้วว่ามันมีทางออกนะคะเราพร้อมที่จะอยู่ต่อเราไม่เดินจากไปนะเราไม่เดินจากไปนะคะตรงนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่ดีแต่ถ้าเดินจากไปคุณมีโชคลาภในเรื่องความรักนะคะอาจจะมีรักครั้งใหม่นะคะรักครั้งใหม่ที่เข้ามาหาคุณอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะนะเพราะว่ามีถึง2ใบซ้อนที่เข้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะในเดือนตุลาคมนะคะนะเพราะนั้นจะเอายังไงเนี่ย2จิต2ใจใช่ไหมคะชาวธนูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูนะคะถึงบริบทถึง เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาแวดล้อมรอบตัวคุณนะคะแล้วเขาเรียกว่าตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะจำเป็นต้องเลือกแล้วนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะงานเก่างานใหม่คนรักเก่าคนรักใหม่นะคะแต่อาจารย์มองว่าชาวธนูที่เป็นนักวางแผนเนี่ยในสุดจะเลือกได้นะอาจารย์ขอเปิดเป็นไพ่เอาเป็นชุดเดียวกันนะคะไพ่ของ Nature Whisper นะคะไพ่ Oracle นะคะมาให้คำแนะนำกับชาวราศีธนูกันนิดนึงนะคะอาจารย์จะขอ3ใบนะเดี๋ยวดวงความรักนะคะที่เป็นรายละเอียดเลยอาจารย์จะทำแยกนะคะให้ดูต่างหากนะคะเดี๋ยวถ้าไงไปติดตามรายละเอียดการเจาะลึกกันได้นะคะในดวงความรักของชาวราศีธนูเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้บอกว่า gratitude appreciation นะคะให้บอกว่าในเรื่องความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะเพราะนั้นถ้าชาวราศีธนูที่มีการตัดสินใจตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกนะคะว่าบางทีเราต้องแบบเหมือนตอบแทนพระคุณน่ะของผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามนะคะหรือคู่ครองของเรานะคะที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขามีบุญคุณกับเรานะคะตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่จะต้องตอบแทนพระคุณของเขาก่อนนะ Healing your vitality นะคะ Heighten your vitality นะคะก็มองว่าต้องสร้างพลังนะคะความสดใสความร่าเริงความมีชีวิตชีวานะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะอย่าไปเศร้านะเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกมันแก้ไขได้นะคะยังมีแสงสว่างนะคะหรือแม้แต่ในไพ่5ทั่วเห็นไหมคะถ้าคุณแค่หันหลังกลับมามองเนี่ยคุณยังสามารถที่จะมีชีวิตใหม่คุณสามารถมีสะพานที่จะข้ามไปในสถานที่ที่สวยงามนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอะไรอีกมากมายนะคะเพราะนั้นต้องนะคะมองหาในสิ่งที่เป็น positive นะคะมองหาในสิ่งที่เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเรานะคะชาวธนูนะจะได้เลิกเศร้านะคะอีกใบหนึ่งนะคะ pause ถ้าช่วงไหนที่มันเหนื่อยมากๆนะคะหยุดนิดนึงนะคะหยุดพักนะคะเห็นไหมเหมือนใบนี้เลยหยุดพักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะค้นหาคำตอบเพื่อที่จะดูว่าลู่ทางที่เราควรจะไปต่อยังไงนะคะชาวธนูต้องกลับมาวางแผนเพราะว่าคุณเป็นนักวางแผนตัวยงเลยนะคะชาวธนูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าให้คำแนะนำอย่างนี้คุณน่าจะ เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะหาทางนะคะที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณได้นะคะชาวธนูอาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าให้ความสำเร็จนะคะความรักที่ดีเนี่ยมันก็รอคุณอยู่นะคะ
ราะนั้นต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยในท้ายที่สุดจะเป็นเดือนที่มีทั้งในเรื่องความสุขความสำเร็จนะคะความรักนะคะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าคุณต้องเลือกนิดนึงต้องตัดสินใจต้องแก้ปัญหาหน่อยนึงนะคะสู้ๆนะคะชาวธนูอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะอาจารย์นรีเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลัคนานะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะอยู่ในราศีธนูด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะชาวธนูช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่ยังไม่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็รบกวนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะชาวราศีธนูสวัสดีค่ะ